ข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็พูดคุยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะหลายๆคนก็มีการวางแผนนะคะที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวนะคะรับประทานอาหารนะคะหรือว่าเดินทางกลับบ้านเกิดนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในปีที่ผ่านๆมานะคะก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่น่าโศกเศร้าเสียใจสำหรับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะหลายๆกิจกรรมก็คงจะไม่ได้จัดขึ้นแต่มีอยู่หนึ่งกิจกรรมค่ะที่ต้องบอกว่าวัยรุ่นนะคะสมัยนี้ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะก็คือการเข้าวัดสวดมนต์ข้ามปีค่ะครับความจริงมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อย่างที่แพรบอกว่าแนวโน้มนะครับช่วงหลายช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับ คนวัยทำงานแม้กระทั่งวัยรุ่นเด็กเล็กก็มักที่จะเข้าร่วมพิธีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่แต่ถ้าใครยังไม่มีแผนนะครับว่าจะไปเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ข้ามปีก็ทางวัดท่าบันเทนธรรมครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับกันตนาแห่งนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางวัดแห่งนี้หลากหลายกิจกรรมนะครับก็ขอเชิญชวนครับสาธุชนเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับค่ะก็ในวันเสาร์ที่31ธันวาคมนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็จะมีการเริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะคะเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะและวันอาทิตย์ที่1มกราคมนะคะก็ขึ้นศักราชใหม่เลยนะคะ2560นะคะเวลา9โมงเช้านะคะก็จะมีการร่วมการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่ของเรานี่เองค่ะจ้ะแล้วที่เห็นในภาพนะครับรูปกลางเนี่ยก็คือหลวงพ่อหมอครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างตั้งแต่ในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งประชาชนก็ศรัทธาเริ่มใส่ฮะโดยเฉพาะพุทธคุณในเรื่องของการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็มากราบสักการะขอพรและส่วนใหญ่อาการป่วยไข้ก็จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นก็เชิญชวนนะครับช่วงรอยต่อระหว่าง31ธันวาคมคาบเกี่ยวกับ1มกราคมครับค่ะแล้วพาเชื่อว่าสิ้นปีนี้นะคะทั้งวัดในกรุงเทพมหานครเองหรือว่าโดยรอบหรือตามต่างจังหวัดต่างๆนะคะต้องมีผู้คนเป็นจำนวนมากกว่าเดิมนะคะที่จะเดินทางไปสวดมนต์ข้ามปีส่วนหนึ่งนะคะก็คือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือเราอาจจะไม่สามารถจัดงานที่เป็นการบันเทิงได้นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะก็ร่วมไปทำบุญกันดีกว่านะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะหรือจะรับชมเราทางไลฟ์สดนะคะที่ Facebook ค่ะ Miracle Channel TV นะคะมาตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกสำหรับวันนี้นะคะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18ค่ะเวลาเที่ยง5นาทีครับดวงนี้จะมีคู่ไหมคะผู้หญิงนะคะตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับเว็บแรกเนี่ยที่ฟังคำถามนึกอยู่แล้วล่ะว่าอาจจะต้องโยงเรือนเสียซึ่งก็ปัตตนิมรณะแต่ว่าลงตัวยากก็ได้มีคู่ช้าก็ได้หรือมีแล้วก็มักจะเลิกราและของคุณเนี่ย เกณฑ์ความรักยังสัมพันธ์ถึงปัญหาเรื่องบุคคลที่3ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตด้วยฉะนั้นดวงนี้นะตอนนี้พอดีย่าง42แล้วถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็อยู่นะครับแต่ถ้าคิดว่าอยากจะสานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเกณฑ์ชะตายังมีโอกาสครับในช่วงอายุย่าง43ที่กำลังจะมาถึงซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาท้ายๆแล้วนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเมเม่นะคะเกิดวันจันทร์ที่7กันยายนปี35ค่ะ7โมง59นาทีถามเรื่องของการเรียนความรักการทำบุญเสริมค่ะครับในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจอ นี้นะครับให้คุณซื้อชาเนี่ยที่ไม่ใช่ชาสำเร็จรูปนะเป็นพวกใบชาเนี่ยถวายพระสงฆ์นะครับส่วนในเรื่องของการเรียนความรักการทำบุญเสริมผมทายดีในแง่ของเกณฑ์การศึกษายิ่งขยันยิ่งขยันอ่านหนังสือตำรับตำราจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกณฑ์สอบแข่งขันก็ถือว่าสู้เขาได้แต่หัวใจจริงๆแล้วเกณฑ์ความรักพื้นชะตาก็ไม่ค่อยดีดวงนี้จริงๆเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันนะคะคุณเมย์นะคะท่านต่อไปค่ะ
ดูให้ลูกชายนะคะเพราะว่าอยู่ไกลกันเนาะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี39วันจันทร์ค่ะเวลา 5:00 นตรงดวงของน้องเนี่ยมีอะไรน่าห่วงไหมคะแหมฟังแล้วก็อย่าตกใจแล้วกันฮะอังคารกาลีก็คงจะเตือนแหละให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับและพอดีอยู่เรือนเสียด้วยอันที่1อันที่2อังคารเนี่ยไปอยู่เรือนคู่ก็ต้องฝากถ้าเขามีแฟนให้ประคับประคองถ้ายังโสดมีใครเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจก็บอกกล่าวน้องเขานะครับว่าให้หาโอกาสถวายของมีคมถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ถวายมีดโกนพระสงฆ์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลถึงต่างประเทศก็หาโอกาสไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลขูดหินปูนก็ได้บริจาคเลือดก็ได้ดวงเนี้ยมีเกณฑ์นะคะอาจจะอยู่ไกลและอาจจะไกลถึงต่างประเทศด้วยหมายถึงกับคุณแม่อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัชชานนท์นะคะเกิดวันอังคารที่16ตุลาคมปี33ค่ะ 11:18 นต่อปริญญาโทวิทย์อยู่นะคะจะจบทันปีนี้ไหมครับแล้วก็อยากจะถามเรื่องของการเงินกับโชคลาภด้วยค่ะปีนี้เกณฑ์ในการสอบการเรียนไม่ค่อยดีนะครับ มันมีทั้งดีและเสียกาลีแต่สีแตะก็จะทายว่าไม่ง่ายมันก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะล่าช้ากว่าเพื่อนนะฟังแล้วก็จะได้ขยันให้มากๆในแง่ของการทำบุญเสริมเน้นในเรื่องของแสงสว่างเข้าวัดมันทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดออกแรงเยอะๆนะช่วงตั้งแต่ตุลานี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงประมาณครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยสำคัญมากครับการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะถ้าเสี่ยงโชคไม่เชียร์แล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยของจริงจะมาในช่วงอายุย่าง28ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่31กรกฎาคมปี06นะคะเวลา9โมงตรงดวงโดยรวมปี60นะคะควรจะระวังเรื่องอะไรบ้างคะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับของคุณในแง่ของงานจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณทำงานอยู่หรือแม้กระทั่งทำธุรกิจจะเป็นปีที่ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ว่าในจังหวะเวลาที่มีการประเมินผลนะครับหรือว่าสรุปผลประกอบการเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะเหนื่อยแต่สำเร็จการเงินก็เหมือนกันครับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยออกแรงรับซ้ายจ่ายขวาแต่ยังเอาตัวรอดได้ที่สำคัญไม่ให้ใครขอยืมเพราะปีหน้าเนี่ยถ้าเข้าย่าง55เลยรกฎาคมไปแล้วเนี่ย มีเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้นะครับส่วนความรักหัวใจถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันย่าง55มีระยะห่างให้กันบ้างก็ดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจีจี้นะคะเกิดวันพุธที่16ตุลาคมปี34ค่ะเวลาบ่ายถึงบ่าย2โมงนะคะการงานเงินและความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26เพิ่งเข้าด้วยนะครับเพิ่งเข้าด้วยถ้าถามถึงถ้ากรณีมีไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่ก็ตามถ้ามีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ดีนะครับแต่ถามว่าดวงปีนี้เป็นอย่างไรเรื่องรักยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นถ้าเป็นรักใหม่ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจส่วนในเรื่องของการทำงานปีจรนี้ผมมองว่ากลางๆทรงๆเพียงแต่ว่าถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆวางแผนล่วงหน้าส่วนในเรื่องของสภาพคล่องดาวการเงินไม่เสียนะครับเป็นมนตรีติดขัดยังมีคนให้ความช่วยเหลือค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนัทค่ะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์ปี41วันอาทิตย์นะคะ 19:44 นาทีค่ะพื้นดวงทั่วไปนะคะมีอะไรน่าห่วงการเสริมดวงแล้วก็เกิดขอนแก่นนะคะเป็นผู้ชายค่ะจ้ะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงผมดูย่าง20ให้เลยนะครับอีกไม่กี่เดือนในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุนะครับพระจันทร์เสวยก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางห้ามญาติจะเป็นพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้ภติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบอันนี้การเสริมชะตาส่วนการทำบุญเพื่อแก้กาลีหรือบรรเทาเบาบางของโทษภัยหลังวันเกิดไปแล้วนะครับหมั่นทำทานด้วยการช่วยเหลือสัตว์น้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับส่วนเรื่องทั่วๆไปถ้าพูดถึงพื้นชะตาดวงนี้
ถ้ามีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างชาติต่างภาษาถือว่าดีนะถ้าเป็นองค์กรไทยคุณเองอาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ปีจรที่อยากจะเตือนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นในส่วนของสภาพคล่องการเงินนั่นแหละครับให้อาจารย์ดูลัคนาให้หน่อยดีกว่านะคะเกิดจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแก่น 19.44 ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันอยากจะทำอะไรขอให้รีบทำเพราะตอนนี้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดียังคุ้มครองดวงชะตาอยู่ครับค่ะตามต่อไปค่ะคุณประภาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่15ธันวาคมปี31 9โมง47นาทีค่ะงานเงินจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับดาวการเงินเป็นกาลีการงานด้วยหรือแม้กระทั่งความรักถ้ามีคู่ฉะนั้นปีนี้เสาดวงเดียวซัดเรียบเป็นไปได้นะครับที่งานหรือว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องก็รับซ้ายจ่ายขวาถ้ามีคนรักก็มีเกณฑ์ต้องอยู่ห่างไกลคนรักป่วยหรือมีปัญหาปากเสียงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยร้านทับ307แล้วก็ขอสีที่ฉลกร้านด้วยค่ะคุณมีคนวันพระศุกร์ดีนะครับใช้โทนแดงนะครับหรือว่าถ้าเป็นสีที่เหมาะสำหรับการถ้าเป็นพอดีไม่ทราบว่าทำอะไรนะพวกโทนอ่อนแล้วกันโทนอ่อนก็แตะพวกเขียวพวกฟ้าพวกนี้ใช้ได้นะหรือให้ดูหรูหราหน่อยก็ใช้โทนสีบรอนซ์ทองนะครับและเบอร์โทร4001ค่ะขยับเป็น11เถอะครับเป็นราชาโชคเอาละค่ะตอนนี้สายสดสายแรกของวันนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะจ้าจากคุณอะไรคะคุณนิดค่ะคุณนิดค่ะขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่20วันเสาร์นะคะที่20กันยายน2501ปีจอค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเช้าเลยค่ะคือเช้าขึ้นมาที่เป็นวันเสาร์เลยค่ะแต่ตอนที่เกิดเช้าหรือยังครับพอจะทราบไหมเช้าแล้วค่ะโอเคก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเนื่องจากเวลาเกิดไม่เป๊ะเท่าไหร่ค่ะทีนี้ท่านอาจารย์คะขออนุญาตนะคะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคือตามโหราศาสตร์เลยค่ะบางตำราก็บอกว่าหลัง6โมงแล้วบางตำราก็บอกหลัง4:05ตกลงเป็นเวลาไหนตี5ครึ่งฮะคืออย่างนี้ครับประเทศไทยก็มีหลายฤดูกาลนะครับแต่ว่าเวลาโดยประมาณที่เขาบอกว่าเช้าแล้วหรือยังไม่เช้าเนี่ยตัดกันที่ประมาณตีห้าครึ่งก็คือเริ่มจะมองเห็นเส้นลายมือแต่ทั้งหลายทั้งปวงแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับตำราของแต่ละคนที่จะใช้ด้วยนะในการพิจารณาก็อยู่ระหว่างช่วงตีห้าครึ่งถึงหกโมงเนี่ยโดยประมาณแต่ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่มาสัมพันธ์ถึงด้วยค่ะจ้ะค่ะก็เป็นเช้าแล้วนะคะจ้ะแต่ของคุณเช้าแล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่ค่ะจ้ะค่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับคือจะถามว่าเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องหน้าที่การงานคือว่าเขายังไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนี่ดวงใครฮะนี่ดวงใครดวงของคุณคือเป็นเขาประธานไทยค่ะเป็นดวงน้องสาวอะค่ะจ้าโอเคค่ะถามว่าคือเขามาแล้วไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจริงนะคะเพราะว่ามีปฏิบัติการไปตลอดเลยค่ะฮะเขาทำงานเขาทำงานหน้างานเขาทำอะไรฮะตำแหน่งรับราชการรับราชการท่านโทษค่ะเป็นทหารเป็นทหารนะดีครับบอกให้ละเอียดอย่างนี้ดีครับค่ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคือจริงๆดวงนี้ถึงแม้ว่าคือเกณฑ์งานช่วงนี้มันไม่ค่อยดีอยู่มันเป็นกาลีนะแต่ว่าจริงๆถ้าดูโดยองค์รวมที่ผ่านมาไม่นับช่วงเวลาปี2ปีนี้นะจริงๆก็ถือว่าน้องของคุณเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะถ้าถูกไหมฮะถ้าเทียบกับมาตรฐานโดยรวมผมถือว่าเขาก็มีความโดดเด่นพอสมควรเลยนะถ้าเทียบกับคนอยู่ในระดับเดียวกันถูกไหมเพียงแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับมันมีสะดุดผมอยากจะใช้คำนี้เอาอย่างนี้ทั้งย่าง5โอ้แต่ใกล้เกษียณแล้วด้วยเนาะนะครับเอาอย่างนี้ครับถ้าถามว่าจังหวะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยมีหรือไม่ก็ตอบว่ามีเพียงแต่ว่ามันอาจจะล่าช้าหรือแม้กระทั่งถูกโยกไปอยู่ในจุดที่ไม่พึงปรารถนาผมคงจะไม่แนะนำให้ทำการแก้ดวงอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะให้เสริมชะตาหน่อยละกันของน้องเขาเนี่ย
จนถึงย่าง62เป็นช่วงเวลาที่พระศุกร์เสวยอายุให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงปางรำพึงนะคะใช่อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของน้องเขาอะปิดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาและในวันที่อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเนี่ยให้ไปถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลา21ตัวแล้วก็อธิษฐานจิตว่าก็ขอบุญกุศลที่ทำไว้ในวันนี้เนี่ยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระศุกร์ที่เข้าเสวยอายุค่ะก่อนเกษียณผมว่าน่าจะได้ก็ได้ใช่ไหมคะจ้ะเอาสะดวกทำบุญได้ทุกวันแต่ว่าผมมั่นใจนะว่าก่อนจะเกษียณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอีกหนึ่งรอบค่ะท่านอาจารย์คะคือว่ายศเขาไม่เลื่อนมา17ปีแล้วนะคะก็เนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายอีกสักหนึ่งรอบเหมือนคอขวดนะฮะอาจารย์ค่ะขอท่านผู้ชมขอเรียนถามอีกเรื่องค่ะค่ะเชิญค่ะเขาเป็นอะไรค่ะเขาชอบหงุดหงิดมากเลยค่ะตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็เจออะไรก็จะหงุดหงิดไปหมดไอ้นู่นไม่สะอาดไอ้นี่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไงจะแก้ตรงนี้ได้คะนะอันนี้มันเรื่องของนิสัยเนาะแต่ความจริงจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำก็ในเรื่องของการนั่งสมาธิเนาะค่ะสวดมนต์ไหว้พระและอันนี้ด้วยความเคารพวัยเนี้ยผมเองก็มีโอกาสได้รู้จักกับเจ้านายหลายๆคนสมัยทำงานเนี่ยคนใกล้เกษียณเนี่ยนึกออกมั้ยเค้าเรียกว่าวัยทองมันเป็นเรื่องจริงเป็นสภาวะทางธรรมชาติมากกว่าไม่มีอะไรเค้าไม่ได้มีอะไรค่ะคือคุณแม่ให้โทรเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่ามีวิธีแก้ไหมเพราะว่าเขาเป็นอะไรเขาชอบหุ่นมากแล้วถ้าท่านอาจารย์ทราบเบอร์บัตรประชาชนลงท้าย3ตัวนะคะท่านอาจารย์จะแบบโอ้โหแบบจะร้องเลยค่ะเพราะว่าลงท้าย717นะคะ เลขบัตรประชาชนนะคะจริงๆบัตรประชาชนผมก็ไม่ได้เล่นนะเพราะเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าถามอิทธิพลไหมก็คือเสาโอดาวเสาเอาอย่างนี้ปีนี้ใจเขาเป็นกาลีมันก็ไม่แปลกนะที่ว่าเขาจะแบบรุ่มร้อนนะจะร้อนมากตั้งแต่ช่วงประมาณกันยาเป็นต้นมาเนี่ยนะโดยเฉพาะฤดูการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาเอาเป็นว่าให้เขาไปถวายพวกข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะหรือบั่นตักบาตรถวายเพลพระไม่เป็นไรครับมันเป็นเฉพาะหนึ่งทางธรรมชาติด้วยวัยแล้วก็ปีจรเนี้ยความรู้สึกนึกคิดของเขาจะร้อนรุ่มกว่าปกติก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกค่ะถ้าอาจารย์คะถ้าอาจารย์เป็นของท่านท่านถ้าเป็นหมอดูที่ดูแล้วเป็นคนที่มีคุณธรรมมากนะคะเพราะตัวเองนี่ชอบหมอดูที่มีคุณธรรมอะค่ะถ้าดูแล้วคนไหนมีคุณธรรมนี่จะไม่สนใจฟังเลยแล้วพูดร่วมจัดรายการก็ดีมากค่ะค่ะกราบสวยๆค่ะหนูนะกราบสวยค่ะทีนี้ท่านอาจารย์คะขอเรียนถามเรื่องตัวเองหน่อยได้ไหมคะครับเชิญค่ะรบกวนท่านมากไปนะคะคุณตีโพยาค่ะอะไรกันท่านอาจารย์ด้วยความรวดเร็วฮะ1คำถามคือว่าตัวเองจะเป็นหมอดูที่ดีไหมคะตัวคุณเองเหรอฮะใช่ค่ะเกิดวันราหูนะคะวันพุธที่8กุมภาพันธ์2499 5ทุ่มครึ่งค่ะ5ทุ่มครึ่งค่ะโอเคพุธกลางคืนนะเอาอย่างนี้ไม่ได้ถึงขนาดห้ามเรียนหรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าใจรักใจชอบอยากศึกษาก็อยากจะให้มองว่าเป็นแค่อาชีพเสริมแล้วกันค่ะแล้วก็ถ้าจะดูดวงจริงๆทำให้มันสมรูปก็อาจจะต้องมีการจรคือแบบไม่ได้เปิดสำนักอยู่บ้านอาจจรไปดูตามสถานที่ต่างๆคุณจะเป็นคนที่คิดอะไรต่อยอดได้นะค่ะนะอาจจะออกนอกกรอบบ้างก็ถ้ารักถ้าชอบก็เรียนได้นะก็เรียนได้จ้ะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะค่ะขอบคุณคุณนิ้มมากๆนะคะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะเกือบจะเอาแขนไปให้จับเดี๋ยวลอยหนูผูกไว้แล้วค่ะตั้งแต่เริ่มรายการจ้ะนะคะก็มีคนทักทายอาจารย์เยอะเลยในไลฟ์นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ไปตอบแล้วกันเนาะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพินะคะเกิดวันที่21กันยายนปี21วันพฤหัสค่ะ 11:54 นถามเรื่องของการเงินพอจะมีโชคบ้างมั้ยคะที่จะทำให้หนี้สินหมดไปแล้วควรทำงานด้านไหนที่จะถูกโฉลกคะปีนี้ถ้ายิ่งเสี่ยงโชคจะเกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเ
พราะว่าเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคปีนี้ผมใช้คำว่าเสียนะครับของคุณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ประกอบสัมมาอาชีพอะไรแต่ดวงนี้ตอนนี้มีปัญหาการเงินผมอยากจะแนะนำให้ถ้าจะทำงานส่วนตัวแบบไม่ต้องลงทุนเยอะใช้วิชาชีพเฉพาะทางไปเรียนนวดก็ได้นะนวดแผนไทยแผนโบราณหรืออยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้ระยะยาวจะยั่งยืนแล้วมันก็ฉลบกับพื้นชะตานะสภาพคล่องก็เหนื่อยหน่อยแหละแล้วก็ช่วงนี้หาโอกาสทำบุญลงศพนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอุไรรัตน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมปี15ค่ะ11โมงตรงงานเงินโชคลาภนะคะอาชีพนวดตอนนี้ว่างงานนะคะถ้าจะเปิดร้านเนี่ยดีไหมคะนวดเนี่ยของคุณไม่ใช่แค่ผ่อนคลายนะคุณจะต้องนวดถึงขั้นรักษาอาการได้จึงจะสมรูปแล้วก็ในแง่ของ ขออภัยฮะร้านรวงเนี่ยวันอาทิตย์ถูกต้องในแง่ของร้านรวงถ้าจะเปิดอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักในตรอกซอกซอยในตลาดนะหรือว่าทำเลที่ถนนเส้นรองที่มีคนพลุกพล่านอันนี้ทำได้แต่จริงๆใจผมนะยังไม่อยากให้ลงทุนเองถึงแม้ว่าเกณฑ์งานปีนี้กรรมะจะเป็นสีแต่กาลีสัมพันธ์ถึงดาวอาชีพไม่แปลกที่ว่างงานอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเอาเป็นว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเป็นสมัครเป็นลูกจ้างก่อนผมจะสมัครเป็นลูกจ้างก่อนและถ้าจะเปิดร้านรอในช่วงอายุย่าง46ค่อยว่ากันนะคะท่านต่อไปค่ะถามเรื่องของเบอร์โทรนะคะอาจารย์เบอร์แรก987ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรกันก็จริงนะครับเลขศาสตร์ทั่วทุกเสามัวเมาราหูไม่เอาใช้เบอร์ที่2สุขปากหวานอังคารรับเอาค่ะดีจังได้ใช่ใช้เบอร์นี้อันนี้ฉลบกว่าครับนะคะเบอร์หลังดีกว่าเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยต่อนะคะที่สายโทร024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราก็แอบดูไลฟ์สดนะคะมีคุณเพ็ญแขค่ะจะถามดวงชะตาเข้ามาก็ขออนุญาตนะคะส่งเป็น SMS เข้ามาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้นะพักสักครู่ค่ะ